เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat Channel นะครับตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงนะไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนูสวยๆห้างพองอีกแล้วเช่นเคยนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม The Snack World นั่นเองนะครับเอาล่ะวันนี้มีอะไรจะมาแนะนำอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะมีเรื่องนึงครับที่อยากจะบอกก็คือไหนเอ่ยเรื่องอะไรแล้วอะ เอ้ยเรื่องอะไรแล้วอะอยู่ตรงไหนอะมันจะบอกเรื่องอะไรวะอ่านี่ครับเจอละเอ๊ะแต่จริงๆเราอ๋อต้องกด L ไม่ใช่กด Y บางทีผมก็งงตัวเองนะยังงงอยู่ยังงงต่อไปเอ๊ะ ไอ้เมนูที่จะอธิบายมาอยู่ตรงไหนวะ ผมก็งงตัวเองนะอ่ะเอาละฮะเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายเรื่องสเตตัสนะครับว่าแต่ละส่วนนั้นคืออะไรกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่อันแรกเลยนะครับ HP ก็ง่ายๆครับเหมือนเกมทั่วไปนั่นก็คือเลือดของเรานั่นเองนะครับส่วนอันที่2นะครับจะเป็นในส่วนของเรื่องพลังโจมตีครับพลังโจมตีตอนนี้ของผมก็อยู่ที่201นั่นเองครับอันถัดไปนะครับอันที่3นะครับเป็นในด้านของพลังป้องกันนะฮะพลังป้องกันของเราตอนนี้ผมก็มีอยู่284นะครับในส่วนของด้านพลังป้องกันนะครับส่วนอันที่4นะครับจะเป็นทางด้านของพลังเวทครับอันนี้จะเป็นในส่วนของการโจมตีด้วยเวทนะครับตอนนี้ผมมีแค่167เท่านั้นเองส่วนอันสุดท้ายครับอันที่5ครับเป็นในส่วนของทางด้านพลังป้องกันเวทนั่นเองครับ310จะเห็นได้ว่าผมมีเยอะทีเดียวเพราะว่าผมอัพในสายของทางด้านป้องกันเวทไว้ด้วยนะฮะและด้านล่างสุดครับเป็น 1.20 นั่นก็คืออัตราการดรอปไอเทมครับก็คือน่าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะตอนนี้ก็ 1.20 แต่ว่าตรงนี้สามารถเพิ่มได้โดยการหาไอเทมหรือหาชุดใส่เพิ่มเพื่อจะทำให้อัตราการดรอปเนี่ยเพิ่มขึ้นเพื่อให้เราได้มีโอกาสนะครับสามารถหาของได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะฮะเอาละและนี่ก็คือส่วนที่จะมาบอกเล่าในวันนี้นะครับสเตตัสแต่ละแบบแต่ละอย่างคืออะไรก็มีเรื่องมาแนะนำกันเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมฝากกลุ่ม The Snack World Thailand เอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากช่องเล็กๆของเราเอาไว้ด้วยครับ Diamond Cat นะครับอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์เอาไว้ให้กันด้วยแล้วกันนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนั่นเองครับตอนนี้ก็ยังคงทำ Snack World ต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะฮะอย่าลืมฝากกดกระดิ่งแล้วก็ติดตามกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะทุกคนบ๊ายบายครับ